ลักษณะของเขานี่คล้ายๆกับเหรียญสมเด็จนะฮะเอ๊มองไปมองมาตรงนี้น่ะเป็น7นะ70นี่704หรือเปล่านี่4เคยมีอยู่รอบนึงที่เป็นพระเขาทักมาว่าเห็นเหมือนเป็นเหมือนฤาษีอ่ะแต่งชุดขาวเหมือนพราหมณ์เขาถามว่าตกลงเนี่ยจะมาอยู่จริงๆเหรอถ้ามาอยู่แล้วเนี่ยจะอยู่ยังไงอะไรเงี้ยมีคนเคยเห็นอยู่เป็นพระเขาเห็นสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับผมเดินทางมาที่สวนของพี่บัวนะครับวันนี้นะครับก็จะพา FC คุณมิกนะครับชาแนลนะครับมาชมสิ่งแปลกนะครับวันนี้เรามีสิ่งแปลกให้ท่านผู้ชมได้เห็นอีกแล้วนะฮะเป็นจอมปลวกนะครับเดี๋ยวถามพี่บัวนะฮะว่าจอมปลวกตรงนี้เราเห็นมานานยังครับนานแล้วจ้ะอ๋อลักษณะของเขานี้เป็นคล้ายๆกับรูปอะไรที่เราเห็นฮะเป็นเหมือนเหรียญสมเด็จอ๋อเหมือนเหรียญสมเด็จเหมือนสามเหลี่ยมเป็นพระสมเด็จแบบนี้แหละใช่ไหมใช่ในทางความเชื่อนะฮะพี่บัวนี่เคยพบกับสิ่งลี้ลับหรือสิ่งอะไรที่นี่ไหมก็มีบ้างนะคือเวลาเรานอนกลางคืนอะไรนี้ก็มีเสียงแต่เหมือนจะมีเคยมีอยู่รอบนึงที่เป็นพระเขาทักมาว่าเห็นเหมือนเป็นเหมือนฤาษีอ่ะแต่งชุดขาวเหมือนพราหมณ์เขาถามว่าตกลงเนี่ยจะมาอยู่จริงๆเหรอถ้ามาอยู่แล้วเนี่ยจะอยู่ยังไงอะไรเงี้ยจะมีคนเคยเห็นอยู่เป็นพระเขาเห็นตอนเห็นตอนนั้นอ่ะเราเห็นจอมปลวกตัวนี้หรือยังมันขึ้นมาหรือยังใช่ขึ้นแล้วแต่ก็ไม่ใหญ่ขึ้นยังอยู่เท่าเดิมจอมปลวกนี่หลายปีแล้วใช่ไหมประมาณกี่ปีครับโอ้3ปีแล้วมันอยู่ตรงนี้นานแล้วนั่นนานมากอ่ะดูดิส่วนสภาพพวกนี้มันหักหมดแล้วอ่ะครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูจอมปลวกครับว่าลักษณะของเขานี่เป็นเหมือนพระสมเด็จเรียนสมเด็จอย่างที่คุณบัวบอกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันครับคุณบัวพาคุณชมหน่อยอ๋อตรงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะโอ้ต้องไหว้ละสาธุจับโชครับลาบงวดนี้เด้อสาธุนี่ลักษณะนะครับของจอมปลวกจะเป็นเหมือนสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมตัวนี้คุณผู้ชมบางคนก็รู้จักพระสมเด็จเนาะเป็นเหมือนลักษณะของเหรียญสมเด็จนะครับนี่จะเป็นดงจอมปลวกนะครับแต่ที่เราเห็นเมื่อกี้นะฮะสักครู่ที่คุณผู้ชมเห็นก็เป็นสามเหลี่ยมนะครับแล้วหลายใหญ่จริงตอนนี้นี่จะเป็นแหล่งจอมปลวกนะเนี่ยอยู่ไม่ได้สักอันเลยเนาะละลายหมดแล้วก็ขึ้นราด้านนี้ก็มีนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปสำรวจดูนะครับจอมปลวกของแต่ละที่เนี่ยลักษณะจะแตกต่างกันนะครับแต่ที่แน่ๆที่เราเห็นเมื่อสักครู่นะครับที่ผมให้คุณผู้ชมดูนี่จะเป็นจอมปลวกคล้ายๆกับสมเด็จนะครับนี่ตรงนี้ก็ละลายไปแล้วครับตรงนี้ก็ลักษณะก็ยังถือว่าสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์แต่ว่าความสูงความใหญ่ความกว้างก็จะลดลงตามการเวลาเนาะแต่อีกฝั่งหนึ่งก็คือจอมปลวกที่ผมให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับตัวนี้เจ้าของที่นะครับคุณบัวบอกว่าเอ๊ะทำไมมันหลายปีแล้วทำไมมันถึงอยู่เหมือนเดิมสภาพเหมือนเดิมก็มีตรงกลางนี้ก็คือเหมือนคล้ายๆกับเป็นกับสมเด็จนะฮะเนี่ยเหมือนพระพุทธรูปนั่งนะครับผมนี่ด้านหลังนะครับสังเกตว่าด้านหลังนี้จะเป็นเหมือนคล้ายๆกับพระพุทธรูปนั่งซ้อนกันนะครับด้านหน้าก็จะเป็นพระพุทธรูปตัวใหญ่องค์ใหญ่องค์ใหญ่องค์เล็กลงมาเรื่อยๆดังข้างหลังก็จะเป็นองค์เล็กซ้อนกันอยู่นะครับตรงนี้ซึ่งลักษณะของเขานี่จะเป็นสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมเนี่ยสามเหลี่ยมเลยครับดูยังไงก็เหมือนสมเด็จนะครับผมก็เหมือนเหมือนกันนะหลายปีจริงสามปีแล้วครับสามปีแล้วตรงนี้สามปีนี้ก็คือว่าเขาไม่มีการเปลี่ยนไปใช่ไหมไม่อยู่ทรงนี้เลยทรงนี้ใช่ไหมใช่ดูดิจอมปลวกใหญ่ๆละลายหมดแล้วนะข้างหลังนะเมื่อก่อนจะมีจอมปลวกใหญ่ๆนั่นน่ะละลายหมดแล้วน่ะจอมปลวกอื่นนี่อยู่ไม่ได้ใช่ไหมอันนี้คือว่าอยู่ได้อยู่ได้นานด้วยนะเดี๋ยวมาส่งตัวเลขกันนะครับส่งตัวเลขบนจอมปลวกกันนะครับคุณผู้ชมที่มารับชมก็สังเกตดูนะครับเห็นเป็นเลขอะไรกันบ้างหรือเปล่านะครับเพราะว่าเลข2ไว้แล้วนะเพราะว่าเลข2ไว้อย่างชัดเลยนะเลข2แต่มันเป็นเชือกแต่ถ้าเราส่องในเนี้ยคือเราไม่ได้นำแป้งหรือนำอะไรมาแต่ว่าผมเห็นเลขนะเห็นมากชัดมากจริงอ่ะให้ตากล้องมาใกล้ๆบนนี้นี่เลยครับบนจอมปลวกนะครับเนี่ยสังเกตได้เลยว่าจะมีเป็นตัวเลขนะครับเนี่ยมองดีๆนะครับตรงเนี้ยเป็นเลข2นะครับเนี่ยมองได้เลยเลข2ด้านหน้านี้ก็จะคล้ายกับเลข3ไทยนะครับ3ไทยเนี่ยสังเกตได้ด้านหน้าคล้ายกับเลข3ไทยด้านหลังนี้เป็นเลข2นะฮะเอ2 3จะมาอีกหรือเปล่านะเลขสวยเหมือนกันนะครับ2 3ก็ จอมปลวกตรงนี้นะฮะเป็นจอมปลวกที่แบนนะครับแบนประมาณสักประมาณ2เซนนะครับประมาณ2เซนประมาณนี้แบนแล้วก็เป็นสามเหลี่ยมนะครับเป็นสามเหลี่ยม
ึ่งพี่บัวก็บอกว่าฝนโดนฝนแล้วก็ยังไม่ละลายใช่ไหมใช่ไงเห็นไหมไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรอยู่ข้างบนนะแต่กล้องลงมาดูได้เลยเห็นป่ะไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรนะแบบโล่งเลยใช่ก็คุณผู้ชมที่เข้ามารับชมเนี้ยนะครับก็ผมนะครับแอดมิกก็นำเรื่องราวสิ่งแปลกๆมาฝากกับท่านผู้ชมนะครับอันนี้ก็จะเป็นจอมปลวกที่ว่าเป็นสิ่งที่แปลกนะครับแปลกจริงๆนะครับเลขที่เห็นเมื่อกี้ก็เป็นเลข3ไทยนะครับ3ไทยแล้วก็2ด้านหลัง3ไทยแล้วก็2ด้านหลังนะครับถ้ามองดีๆหรือว่าคุณผู้ชมมองเห็นเป็นตัวเลขอะไรกันก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับแต่ว่าเลขที่ชัดจริงๆก็คือเลข3นะครับนี่ชัดมากครับ3นี่ชัดจริงๆ3นะครับ3ตัวนี้ชัดจริงสามด้านล่างก็จะเป็นเลข5นะครับนี่เลข5เนี่ยมองดูเป็นเลข5ด้านบนเลข3ข้างล่างเลข5แล้วก็ข้างล่างนี่มองเป็นเลขอะไรแต่ผมมองเป็นเลข9นะครับนี่เลข9 9ลงมานะครับนี่9 359หรือเปล่าครับ359 359นะครับก็FC ที่มารับชมนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับร่ำรวยในงวดประจำวันที่16สิงหาคมนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นเพียงตัวเลขแนวทางนะครับผมถ้าเกิดว่าเลขดังกล่าวนี้มันไปตรงกับเลขดวงใจนะครับของพ่อแม่ก็จัดนะครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับโชคดีแล้วก็ร่ำรวยเงินทองทุกคนนะครับผมครับสวัสดีครับนะครับแต่เรามองดีๆแล้วเนี่ยลักษณะของเขานี่คล้ายๆกับเหรียญสมเด็จนะฮะนี่คุณผู้ชมท่านใดที่ชื่นชอบเรื่องพระเครื่องก็จะรู้ดีว่าเหรียญสมเด็จเป็นยังไงนะครับก็เลขที่ผมเห็นเมื่อกี้นะครับเลข3ตัวจะเป็นเลข359นะครับแล้วก็เลข2ตัวนี้จะเป็นเลข3นะครับเลข3ไทยนะครับด้านหน้าเป็นเลข3ไทยนะฮะ3ไทยแล้วก็เลข5นะครับคุณผู้ชมนะครับนี่ครับสังเกตบนยอดจอมปลวกนะครับมองไปมองมาตรงนี้นะเป็น7นะ70นี่704หรือเปล่านี่4 704นะครับ704เห็นอีกเลขแล้วเป็น704นะครับเลขจากจอมปลวกนี่ฮะ704คุณผู้ชมเห็นเป็นเลขอะไรกันบ้างก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมสำหรับผมนะครับแอดมิกก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเลขมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันเรื่อยๆนะครับผมสำหรับเรื่องตัวเลขนำไปเสียงโชคเสียงลาบกันนะครับคุณผู้ชมท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งการแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของใครนั่นเองนะครับผมเพราะว่าพูดอยู่ก็ว่าโอเคครับผม